สวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนในรายการเปิดปากคนดังค่ะเปิดปากคนดังค่ะปิงปิงใช่ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับโบกัสค่ะปิงปิงค่ะวันนี้เราปิงปิงนะคะจะมาเป็นพิธีกรรับเชิญของเราสองคนนะคะเพราะเราจะมาเกาะติดขอบเวทีกับการประกวดสาวอ้วนเขาบอกว่าเป็นสาวอ้วนที่สวยหน้าตาดีเพราะวันนี้จะเป็นการประกวดธิดาช้างนั่นเองค่ะนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดบัวขวัญค่ะปิงรู้ไหมว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยนะของการจัดประกวด10วัน10คืนเป็นมหรสพสุดยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่าจัดยาวแล้วก็มีกิจกรรมเนี่ยมีร้านค้าออกมาเปิดร้านมากมายอ่ะพี่การค่ะและที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นประกวดร้องเพลงประกวดนางนพมาศประกวดหนุ่มเดือนเพนประกวดวันแบนโอ้โหเก๋ๆหมดแต่ว่าเราขอมาเก็บเบื้องหลังสำหรับการประกวดธิดาช้างแล้ววันนี้คุณโบกัสได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรวันนี้มาเป็นพิธีกรไม่ใช่เป็นกรรมการไปแย่งงานเขาอีกเดียวแล้วถ้างั้นไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะมาไปชมเบื้องลึกเบื้องหลังของการประกวดนะคะวันนี้ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ฉันรับหน้าที่ต่อจากโบกัสนะครับตอนนี้โบกัสไปนั่งเป็นกรรมการเรียบร้อยแล้วที่ฉันจะเข้ามาบุกหลังเวทีจะเป็นยังไงนั้นจะแซ่บดวงขนาดไหนตามปิงๆมาเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหงามอย่างใครจนเราไม่กล้าแรดเลยทีเดียวเพราะว่าเขานิ่งแล้วก็สงบมากนะคะก็เดินขันแนะนำตัวแล้วก็หมายเลขที่1ค่ะค่ะนางสาววริษฐาศรีครามค่ะหมายเลข19ค่ะจากจังหวัดตรังค่ะนางสาววันเลขาเสริมสารกิจหมายเลข16จังหวัดพัทลุงค่ะปวดต้องถามว่าน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก87ค่ะ87น้ำหนัก105กิโลค่ะพูดเบามากเลย105กิโลค่ะ105กิโลค่ะกินอะไรเป็นอาหารส่วนใหญ่ก็กินหมูย่างแถวในจังหวัดค่ะเพราะว่ามีหมูย่างเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนะคะกินทุกอย่างที่กินได้ค่ะทุกอย่างเลยผู้ชายกินไหมถ้ามีให้กินก็กินดูหิวเหมือนกันนะคะวันนี้คาดหวังยังไงบ้างคะมาไกลก็คาดรางวัลที่หนึ่งค่ะมาไกลกับก่อนไม่เท่านั้นไม่ค่ะคาดหวังคาดหวังแน่นอนแบบว่าทุกคนคาดหวังรางวัลชนะเลิศอยู่แล้วแต่ว่ายังไงก็ทำให้เต็มที่ที่สุดดีกว่าตอบแบบนางงามเลยแต่งหน้าแต่งหน้าโทนอะไรยังไงวันนี้อันนี้เป็นโทนคนหน้าตาดีค่ะโดยราคาไปก่อนเป็นโทนอะไรคะสวยหวานมาตรฐานนางงามค่ะหวานไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปรัวคนอื่นวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะไปโชคดีนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมแค่2คนแรกก็เด็ดดวงแล้วมาเจออีก1ค่ะอีก1คนสวยของเราที่เข้าประกวดวันนี้สวัสดีค่ะคอนเซ็ปต์อะไรของวันนี้ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าชื่ออะไรคะอ๋อชื่อดาวค่ะดาวหมายเลขอะไรคะหมายเลข9ค่ะดาวนี่มาตั้งแต่ปี3มารอเลยมารอเลยเป็นเลยแต่งหน้าไปก่อนเลยเสร็จมาจากบ้านเลยไม่ต้องมาแต่งนี่แหละค่ะขอกำลังใจกับคนทางบ้านเลยช่วยเชียร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะลงประกวดบ่อยไม่ครั้งแรกอ้าวทำไมเรื่องที่จะมาบีก็บ้านอยู่แถว12ก็เลยลงเล่นใช้ความอ้วนให้เป็นประโยชน์ระวังกลับไปเล่นเล่นไม่เป็นไรค่ะไปบ้านข่าวว่าเวทีนี้มีทั้งผู้หญิงแล้วก็สาวสองเนี่ยเขาแข่งประชันกันเลยทีเดียวแต่เมื่อกี้เราเจอแต่ผู้หญิงแต่เรามาเจอสาวสองมันดีกว่าสวัสดีค่ะโอ้ยสีม่วงเป็นไม้มาเลยเนาะต้องไปยืนต้นพูดสัญญาไม่ออกแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบนค่ะเป็นยาลักษณ์งามวงค่ะอันนี้ชื่อที่เกิดมาไม่ใช่ค่ะตอนแรกจริงจริงกิษณาชื่อน้ำหวานมากน้ำหนักเท่าไหร่95ว่าเต็งไปออกถึงแล้วได้ลงมากี่เวลไม่กี่เวก็คือเวนี้แล้วก็ไม่มีแล้วขอกำลังใจของคนทางบ้านนิดนึงค่ะก็เป็นกำลังแรงใจให้เป็นด้วยนะคะสาวสุดโหดค่ะบ้าเราก็มาเจอสาวงามอีกท่านอุ้ยลงขนาดนี้ชุบแป้งทอดกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะไปจับไปได้หรือยังกลับมาแล้วค่ะไปได้กันเลย18ค่ะหนักเท่าไหร่
130ค่ะน่าจะได้นะคะตอนนี้แต่งโต๊ะแต่งตัวตอนนี้สำลักปะแล้วต้องถามพี่เลี้ยงใช่ไหมพี่เลี้ยงยังไงคะกูอยากพูดถึงพี่หน่อยวันนี้พี่เลี้ยงแบบตีมอะไรยังไงกับน้องแมวสามคนเลยวันนี้เรามาตีชมพูหวานหวานระหว่างน้ำตาลกับน้องเขาให้หวานกันจริงวันละน้ำตาลไม่กินนะครับไม่ใช่น้ำตาลน้องน้ำตาลน้องสิฮะน้องน้องก็ต้องหวานกว่าสิคะอันนี้ที่ปรากฏว่าเจอน้องแก้วออกมารำวงเวลารำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงก็คาดหวังนิดนึงค่ะทีอะไรเอาจะส่งให้เราสุขใจก็ความมั่นใจระหว่างนะคะน้ำใจแล้วเจอกันบ๊ายบายแล้วก็ยังไม่หมดค่ะยังอยู่หลังเวทีกับคนประกวดเป็นร้อยล้านนะคะสวัสดีค่ะมาเต็มมากมาเต็มจริงๆมาตัวค่ะชื่ออะไรคะชื่อเชอรี่ค่ะเชอรี่ได้หรือเปล่าได้ครับหมายเลขอะไรคะหมายเลข10ค่ะเลข10จะซื้อแบบว่าจะไม่นำไปยังไงก็มันจะส่งให้เราสุขใจก็ลืมไปแล้วใช่ปกติมีสโลแกนไหมเวลาขึ้นแบบยังไม่มีเพราะว่าหนูเพิ่งขึ้นนี้เป็นเวทีที่2เองครับทำไมวันนี้แปลกมากมีแต่คนขึ้น1 2ทั้งนั้นเลยแล้วก็จะไม่มีมาอีกแล้วตรงนั้นวันนี้พี่เลี้ยงส่งหรือว่าส่งตัวเองคะส่งตัวเองค่ะผักดันเองเนาะก็ดันต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางงามเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะยังลืมคนหนวดเมาแล่นอีกจะตกพี่นะเอาวันนี้หมายเลขอะไรคะหมายเลข6นิดนึงข้ามไปก่อนไม่บอกนะหมายเลขอะไรคะสวยมากหมายเลข15ค่ะวันนี้เตรียมคำพูดคำฝันมาอะไรกับคณะกรรมการไหมคะมีสโลแกนหรืออะไรเงี้ยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะกลับบ้านไปสวัสดีค่ะไม่ทราบที่วันนี้ยกตัวอะไรคะ17ค่ะ17ผมพี่กับมันใส่มือขอโทษนะคะสักหนึ่งคนขอปากของอะยังไงเมาก่อนเตรียมสโลแกนอะไรมาใส่กับคณะกรรมการหรือเปล่าวันนี้ไม่มีเลยครับเป็นเวทีแรกหรือว่าเป็นเวทีสองเขาบังคับหนูมาพี่ว่าหนูไม่มีวิญญาณนะคะหนูพูดแบบเหมือนคนยังไม่ได้นอนตื่นค่ะหนูชื่ออะไรพี่นึกถึงอุ้ยวันนี้น่าค้นหาหนูชื่ออะไรแล้วหนูก็ไปกินงั้นหนูก็ไปกินก็หนูชื่ออะไรเดี๋ยวให้หนูตื่นก่อนนะตื่นก่อนเลยตอนนี้เรามาคุยกับน้องใหม่นะคะเพราะน้องหน้าก็ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้โอเคนะคะแล้วเราก็เดินมาถึงกลุ่มสุดท้ายค่ะของรายการห้องเก็บตัววันนี้เราก็จะมาเจอสาวงามอีกทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะอ่ะแนะนำก่อนเบอร์อะไรคะวันนี้28ค่ะถ้วยฟูค่ะถ้วยฟูเบอร์5ค่ะพรฟ้าค่ะพรฟ้าวันนี้เราเตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันขนาดไหนคะก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวันลอยกระทงขนาดนั้นเลยค่ะไม่รู้ก็กดวิชาการนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ทำเต็มที่ค่ะสู้ที่สุดค่ะเป็นเวทีแรกไหมคะหลายครั้งแล้วค่ะพลาดมาสักกี่ครั้งแล้วจำไม่ค่อยได้ครับโอ้ยแปลว่าเยอะนะคะแต่ละครั้งช่วยฟูไปก่อนค่ะยังไงก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ประวัติการประเพณีลอยกระทงค่ะต้องมีมาตรงนั้นใช่ศึกษาแต่เมื่อคืนใช่ค่ะเป็นเวทีปุ๊บลืมค่ะอยากจะฝากอะไรกำลังใจเชียร์ก็ขอกำลังแรงหมดเวลาพอดีค่ะพูดเล่นนู้นเล่นที่พูดเล่นก็ขอกำลังใจเชียร์น้องพรฟ้าด้วยนะคะหมายเลข5ค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะก็อย่าพลาดชมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมนะคะช่วงหน้าเวทีกับเขาประกวดนะคะเสด็จเผ็ดมันแค่ไหนเดี๋ยวตามปิงปิงไปดูแล้วก็ไปดูพี่โบกัสกันด้วยค่ะจะส่งให้เราสุขใจ
12น้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขสิบสองน้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจจะส่งให้เราสุขใสิบสองน้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขจะส่งให้เราสุขใจวันเป็นเดือนสิบสองน้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจสิบสองน้ำก็นองเป็นตะลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเพ็ญเดือน12น้ำกระนองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันและวันนี้นะคะเราอยู่กับอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นเองค่ะนะคะเพราะว่าเขาคือคนที่เนรมิตงานใหญ่ๆวันนี้นะคะกับบ้านบัวขวัญแบบ10วัน10คืนกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องไปสัมภาษณ์เขาหน่อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอมุ้ยนะคะขอย้อนถามความสำเร็จในงานวันนี้หน่อยแล้วกันค่ะต้องบอกว่าไม่คิดเลยว่าผู้เข้าประกวดจะให้ความร่วมมือกันขนาดนี้แต่จริงๆแล้วหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างต้องขอบคุณสถานที่วัดบัวขวัญที่ช่วย PR ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการประกวดทั้งหมดเลยแต่จะบอกว่าวัดบัวขวัญมีงานสืบสานประเพณีลอยกระทงไม่ใช่มีแค่เวทีประกวดอย่างเดียวเรายังมีตลาดน้ำมีตลาดประชารัฐรวมถึงคอมโบต่างๆแม้กระทั่งว่าตอนนี้ใครอยากไปเที่ยวงานวัดแบบว่าดูรถไต่ทางเล่นรถบัมหรือข่าวน้อยตกน้ำเนี่ยก็มาที่วัดบัวขวัญได้เช่นกันยังเหลืออีกตั้ง6วัน6คืนและแน่นอนว่าจริงๆปีนี้เป็นปีแรกของการที่มีประกวดแบบนี้ปีหน้ายังไงคะไม่ต้องบอกอย่างนี้เลยอย่าเพิ่งไปรอถึงปีหน้าธันวานี้เราได้พบกับกิจกรรมดีๆเช่นกันเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวัดบัวขวัญพระรามหลวงแห่งนี้จะเป็นมงคลเพื่อจะสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นดีสืบต่อไปด้วยคือบอกได้เลยว่าถ้าใครติดตามวัดบัวขวัญเนี่ยเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดทั้งปีใช่ครับแล้วสิ่งสำคัญเลยหลายคนบอกว่ามาวัดบัวขวัญมาเที่ยวอย่างเดียวเหรอจริงๆแล้วในเทศกาลสืบสานประเพณีลอยกระทงมาทั้งมาชมชิมช็อปใช้แชะได้ทั้งหมดเลยและสิ่งสำคัญเลยเราสามารถไหว้พระขอพรบารมีกับพระพุทธเมตตาเพื่อให้เกิดบุญบารมีประจำจิตประจำใจณทิพยสถานแห่งนี้เป็นมงคลดีที่การกราบไหว้ขอพรหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างจะเกิดความสำเร็จทันปรารถนาด้วยเอาแน่นอนคุณผู้ชมค่ะวันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำหรับการประกวดธิดาช้างค่ะคิดว่าจะตัดสินยากไหมคะต้องบอกว่าธิดานางนพมาศธิดาช้างวันนี้หลายๆคนน่ะจับจ้องมากว่าเราจะตัดสินยังไงเสริมเวทีไว้หรือยังต้องบอกว่าวันนี้เราไม่ใช่มองแค่เรื่องของน้ำหนักเราไม่ได้มองแค่เรื่องของสิ่งที่เราจะทำให้กับว่าเป็นแบบว่าเหมือนแค่ตัวใหญ่เราต้องมีความสวยมีความฉลาดรวมไปถึงบุคลิกภาพในการอยู่บนเวทีอันเนี้ยอาจารย์เชื่อว่าสิ่งสำคัญเลยจุดของคนอ้วนเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะพรีเซนต์ออกมาให้เราด้วยงานอาจารย์มุ้ยขาช่วยฝากหน่อยแล้วกันนะสำหรับกิจกรรมดีๆของวัดบัวขวัญ10วัน10คืนที่เกิดขึ้นค่ะ10วัน10คืน10เวทีณทิพยสถานแห่งนี้วัดบัวขวัญพระรามหลวงมุ้ยเชื่อเป็นอย่างดีว่าหลายคนอยากจะมาเที่ยวเพื่อให้เกิดความสุขความสงบและหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในตลอด10วัน10คืนนี้เป็นความมงคลและกิจกรรมสนุกสนานแน่นอนขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมการเข้ามาร่วมเที่ยวชมงานและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมงานบุญกับเวทีการประกวดในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของการประกวดนะคะกับวัดบัวขวัญวันนี้เนี่ยเรามีอดีตนางงามนะคะเมื่อปีที่แล้ววันนี้เธอมามอบมงหรือเปล่านะคะและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเธอมาเป็นกรรมการในงานนี้ด้วยค่ะเขาอยู่กับเราแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะน้องเต่าบางปูนั่นเองค่ะนะคะถามหน่อยมาเป็นกรรมการ 3-4 วันแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศงานวัดที่นี่ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะแม่คือเอาจริงๆแล้วว่าการประกวดเนี่ยเขาจะหาว่าแบบว่าเอ้ยเส้นหรือเปล่าอะไรแน่ไม่มีเส้นแน่นอนเพราะว่ากรรมการแต่ละคนไม่รู้จักกันเลยค่ะแม่คือแล้วอย่างตัวเราเนี่ยพอมาเป็นกรรมการวันนี้เราใช้เกณฑ์อะไรดีกว่าส่งผัวมาประกวดหรือเปล่าส่งเมียประกวดหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ผ่านมาที่ที่หนูเป็นคณะกรรมการก็ร้องเพลงลูกทุ่งประกวดเพลงลูกทุ่งก็จะดูบุคลิกภาพมีการออกอักขระคำควบกล้ำน้ำเสียงอะไรกับแม่ใช่เขาบอกว่าหลอนแอบส่งผัวมาประกวดจริงหรือเปล่าคะไม่ค่ะประกวดบนเตียงที่บ้านเป็นไงครับงานวัดบัวขวัญปีนี้ร
เราในฐานะที่มาเป็นกรรมการสนุกไหมสนุกมากแล้ววัดที่นี่วัดบัวขวัญที่นี่จัดยิ่งใหญ่อลังการมากแม่เป็นงานวัดน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกถึงตอนที่เป็นงานวัดแถวบ้านที่เจอกับผัวกับงานวัดนี่แหละค่ะจริงๆเราก็ประกวดได้ทำไมเราเลือกที่จะไม่ประกวดล่ะคะก็ให้น้องๆเลือกเผื่อเดี๋ยวเราได้รับรางวัลอะไรเงี้ยแล้วโดนตีเอาฝากถึงบรรยากาศงานวัดหน่อยแล้วกันนะคะเชื่อได้เลยว่าปีนี้เนี่ยเขาจัดอลังการมากแล้วเป็นปีแรกของการมีประกวดเชื่อได้เลยว่าปีหน้าเขาต้องมีอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถนะคะไม่ว่าจะร้องเพลงหรือว่าเดินนางงามวันนี้เรามีธิดาช้างด้วยนะคะใครที่มีศักยภาพโดดเด่นและมีความสามารถนะคะมาสมัครกันได้เลยตอนนี้ยังมีเวลานะคะที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีค่ะแน่นอนคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เรามาดูคอสตูมน้องเต่าหน่อยวันนี้เธอมาเป็นกรรมการนะอยากรู้คอนเซปต์ชุดวันนี้จังเลยค่ะเป็นแบบเก๋ๆใช่เป็นชุดที่สามารถถกได้ข้างในมีอะไรไหมคะมีแค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวพร้อมที่จะโลนดูนตลอดเลยมีความลับของเจ๊เต่าเขาบอกว่าเป็นคนไม่ชอบใส่กางเกงในจริงไหมคะตอนนี้กลับมาใส่แล้วค่ะตอนนี้กลับมาใส่แล้วทำไมครับว่าไม่เป็นไส้เลื่อนจริงหรือเปล่าไม่เป็นไส้เลื่อนเพราะว่าเราต้องใส่เอาไว้ตอนแรกเราไม่ใส่เพราะผู้ชายชอบกินงูเราจะบอกนะบอกไม่ได้จุ๊จุ๊เอาโอเคยังไงฝากติดตามเจ้าเต่าหน่อยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะชมเอ๋ยชมงามอารามแท้วันนี้นะคะเราอยู่กับธิดาช้างนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องเบิร์ดกะหรี่ไทยในใจคุณนะคะก็แหละแม่วันนี้มาทำอะไรคะเนี่ยวันนี้จริงๆเลยอ่ะมารับตำแหน่งเอาหรอใช่แต่เขาจัดประกวดปีแรกอยากมารับตำแหน่งไงอยากเป็นปีที่แล้วจริงๆถามก่อนว่าหลอดนี้เป็นเทพีธิดาช้างด้วยไหมเคยเป็นค่ะเมื่อประมาณ2011ที่ก็ประกวดทั่วไปค่ะเป็นนางงามเดินสายนี่คือความมาทุกโมงแล้วก็ความมาแล้วค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างวีนบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เคยลงทิพฟ้าไหมคะเคยลงแหละเขาไม่ให้เข้าค่ะทำไมคะเขาบอกปีนั้นไม่มีพยามสวยก็เลยไม่ได้ไปอ๋อนี่คือนางงามพยายามสวยเหรอใช่วันนี้เล่าบรรยากาศงานวัดของที่นี่หน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงเพราะเขาบอกว่าเป็นปีแรกของการมีการประกวดเลยจริงๆเลยอ่ะคุณแม่เขาประกวดเขาจัดประกวดเนี่ย10วัน10คืน10เวทีที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงเขาประกวดมาคืนนี้คืนที่5แล้วเราว่าตลอดนะเขามีการประกวดร้องเพลงประกวดหนูน้อยคืนนี้ก็ประกวดธิดาช้างผู้หญิงกับกระเทยอ้วนรวมกันแต่ช้างโอเคไหมเขามารวมกันแบบนี้ก็โอเคแต่เวทีโอเคไหมไม่รู้นะแต่มารวมกันโอเคมาเป็นกรรมการมาเป็นพิธีกรที่นี่กี่วันแล้วคะเนี่ยก็วันนี้เข้าสู่วันที่ห้าแล้วค่ะเฮ้ยสี่วันที่สี่เห็นบรรยากาศคนมาประกวดเยอะไหมคะอุ้ยคุณแม่คุณแม่รู้ไหมว่าหนูฟังเพลงอ่ะไปทั้งหมดกี่เพลงให้นะกี่เพลงดีกว่าเป็นพันเลยไหมร้อยเก้าสิบสามนี่ทนนับขนาดนั้นเลยเหรอวันแรก60วันที่สองสามสิบสามวันที่สามมี60ก็ถือว่าฟีดแบ็กคนมาประกวดเยอะมากแล้วเด็กอีก85คนที่มาประกวดวันแรกหลังก็ต้องยืนฟังทุกคนเลยยืนฟังอย่างเงี้ยไปเรื่อยแต่วันนี้คงจะไม่ยืนฟังใครพูดจาไม่เข้าหูจะตกไม่ตกเวทีมีเกณฑ์ไหมในฐานะที่เราเป็นนางงามรุ่นพี่ดีกว่าคนที่จะมาประกวดเนี่ยที่ดาช้างเนี่ยต้องเป็นยังไงนางงามอ่ะอันดับแรกคือต้องสวยถ้าเป็นที่ดาช้างคือต้องอ้วนแล้วสวยเนี่ยต้องสวยเท่านี้ถึงจะเป็นที่ดาช้างได้สวยต่ำไปกว่านี้หรือสวยเท่านี้ไม่ได้นี่คือไม่สวยใช่ไหมแม่สวยแต่แม่เป็นนางแบบนะอ๋อโอเคนางแบบเออดังฉีดได้เป็นอารมณ์แบบเป็นอารมณ์นางแบบเป็นอารมณ์ผู้สื่อข่าวเป็นอารมณ์ดาราเป็นลมนักจัดรายการเป็นอารมณ์แม่ไม่เหมาะกับการเป็นนางงามอย่างนี้หรอก็เคยเห็นแม่เป็นนางงามสองสามครั้งแล้วก็ไม่เหมาะไม่ควรเนาะไม่ควรอ่ะยังไงฝากหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นมาเชื่อได้เลยว่าปีนี้ยิ่งใหญ่ปีหน้าต้องมีอีกแน่นอนค่ะเขามีเทศกาลตลอดเดี๋ยวลอยกระทงลอยกระทงเสร็จก็จะต่อสงกรานต์นะคะฝากกิจกรรมด้วยวัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะคะเขาจะจัดกิจกรรมแบบนี้มาร่วมประกวดกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนวันแรกแซ่บมากเออยังไงผู้ชายหรอผมเป็นเอ้าทำไมอ่ะวันแรกค่ะนี่อย่างนี้ด้วยหรอที่นี่คือคนแพ้ไม่ได้เลยอ่ะคนมันประกวดเยอะมากเออแล้วก็มีความรู้สึกแบบว่าเขาก็ปูเมามันเขาก็เชียร์ดอกมงดอกไม้กันตบกันหน้ามูดดอกไม้จริงวันนี้จะมีไหมวันนี้อาจจะไม่มีเพราะว่าทุกคนก็มาด้วยการทำบุญเธออย่าลืมสิว่าประกวดร้องเพลงเนี่ยส่วนมากแบบคนก็มาแบบเรียบร้อยแต่เวลาประกวดเวทีนางงามเนี่ยแพ้ไม่ได้กระเทยต้องชนะอะไรอย่างเงี้ยก็แพ้บ้างก็ได้คือแพ้บ้างก็ได้แล้วก็เวทีเนี้ยหนึ่งเลยนะฮะสำหรับวันเนี้ยคณะกรรมการของเราทรงคุณวุฒิสองคณะกรรมการเราปากหมาทุกคนเชื่อสิพี่จับไมค์ใช่ไหมใช่แล้วหนึ่งในนี้มีนี่ด้วยค่ะก็วันนี้ขอแบบจัดเต็มเลยสวยก็ว่าไปตามสวยเพลียก็ว่าไปตามเพลียนาเรียก็เรียไปมาไปลงไปเลยค่ะไม่เอาละค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ดูรายชื่อกรรมการเดี๋ยวอ้ําแอบแซบเจ้าเต่าบางปูอะไรอย่างเงี้ยโอ้เต็มที่มาก
วันนี้สนุกนอกเหนือจากบนเวทีแล้วเนี่ยยังมีกรรมการที่เบิร์ดว่าสนุกอาจจะก็ต้องรอดูกันแล้วกันเพราะคุณผู้ชมขาชนีอ้วนกับกระเทยอ้วนพูดอย่างนี้ได้ไหมสาวสองที่มีน้ำหนักเกิน80มาดูกันดีกว่าจริงๆก็ประกวดได้นะชนะ80กว่าหน้าแม่เป็นแบบไหนอ๋อโอเคคือเราจะไม่ใช่ประกวดมากกันไปเถอะแม่ขอบคุณค่ะที่8มีการประกวดผู้สูงวัยนะคะเริ่มเลยค่ะนกพม่าวัดปัวขวัญพระอารามหลวงประจำปี2562ได้แก่หมายเลขหมายเลข34ค่ะชนะเลิศหมายเลข16คือรองชนะจักรึ่งนะคะเราขออนุญาตมอบรองชนะจักรึ่งก่อนนะคะต้องสั่งหอยมอบรองก่อนรองชนะจักรึ่งหมายเลข16นะคะเดือน12น้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเป็นเดือน12น้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายเชิญและขอเสียงปรบมือให้กลับไปได้ตามทุกทีธิดาช้างนางนกพม่าค่ะเชิญผ่านชนะหน้าลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ